ผมฟันธงเลยผมพูดเลยไหมไม่รอดใจเกล็ดเนพลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่7 Eleven ทุกสาขาถามมองว่ากันถึงไอการตกชั้นกับนัดสุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่าทีมที่หนักหนาที่สุดตอนนี้มันคือโคราชเพราะโคราชอยู่ในตำแหน่งนั้นแข่งเท่ากันแล้วแต้มตาม3แต้มเดี๋ยวขอเข้าไปดูอีกทีนึงมันยากแล้วโคราชอ่ะคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ย1โคราชต้องชนะเท่านั้นแล้วชนะใครชนะบุรีรัมย์อ่ะต้องชนะเท่านั้นนะเพื่อไปลุ้นต่อนะใช่แล้วสุดท้ายเจอบุรีรัมย์ในบ้านโดยที่เขาพักตัวมาตอนนี้เนี่ยห่าง3แต้มก็คือขอนแก่นต้องแพ้แบงคอกขอนแก่นต้องแพ้แบงคอกและประจวบแพ้สุโขทัยหรือขอนอ่ะสมมติตัดประจวบออกไปก่อนก็ได้ประจวบรอดเอาแค่2ทีมก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าโคราชชนะบุรีรัมย์แล้วขอนแก่นแพ้แบงคอกโคราชรอดโคราชรอดนะเพราะ head to head เท่ากันแต่โคราชจะผลต่างดีกว่า อันนี้คือเคสที่1 แต่โคราชต้องชนะนะมันเป็นมันก็คงเป็นไปได้แหละแต่มันก็ยากหน่อยแค่นั้นแหละต้องชนะเท่านั้นเคสที่3คือถ้าประจวบแพ้ขอนแก่นแพ้โคราชชนะแล้วก็โคราชชนะมันจะวัดมินิลีกและเป็นประจวบที่ตกชั้นเพราะมินิลีก3ทีมเป็นประจวบแย่สุดผมฟันธงเลยผมพูดเลยไหมโคราชไม่รอดไอ้เหี้ยแล้วเขาจะฉลองแชมป์มันลองคิดดิไม่ใช่พี่ดูทีมดิพี่ดูทีมนะใช่โคราชขอนแก่นประจวบพี่ดูทีมนะแล้วประจวบเจอสุโขทัยสุโขทัยรอดแล้วขอนแก่นเจอแบงคอกบุรีรัมย์เจอโคราชบุรีรัมย์ขอนแก่นประจวบเขาก็จะแบบเปลี่ยนนักเตะกันบ่อยป่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุรีรัมย์ชนะโคราชแน่นอนไม่รอดไม่รอดแฟนโคราชทำใจคือโคราชอ่ะมันจะรอดตกชั้นคือมันต้องชนะเทโลขนาดมึงเล่นในบ้านเจอเทโลยังแพ้ไม่มีทางพี่พูดความเป็นจริงเออใช่ไม่ต้องคิดเยอะหรอกต้องคิดเยอะโคราชล่วงย้ำคอนดิชั่นเมื่อกี้น่าจะพูดผิดคอนดิชันมี3คอนดิชัน1คือทุกคอนดิชันเนี่ยโคราชต้องชนะและอีก2ทีมต้องแพ้ซึ่งก็ยากชิบหายเลยยากมินิลีก3ทีมขอนแก่นจะตกถ้าเท่ากันนะ32คะแนนเท่ากันนะขอนแก่นจะตกแต่ถ้าเท่ากันแค่2ทีมเช่นประจวบเท่าโคราชอันเนี้ย head to head เนี่ยโคราชจะตกแต่ถ้าโคราชเท่ากับขอนแก่นขอนแก่นจะตกโคราชแต่ไม่ต้องไปพูดโคราชไม่รอดหรอกรอดยากเอาพูดตามความเป็นจริงคุณเจอเทโลอ่ะถ้าโคราชเจอเทโลอ่ะต้องควรชนะถ้าโคราชชนะเทโลอ่ะรอดแล้วรอดเนี่ยมันถึงการทำทีมที่พังมาตั้งแต่เริ่มแล้วโค้ชโจเข้ามาก็ช้าไปแล้วจังหวะพัชรพลแล้วพัชรพลไปโดนใบแดงแล้วมันมีปัญหานพพลกับสารกัญญาโรจน์ไปไอ้สองคนนั้นคือตัวหลักและนัดหน้าก็จะไม่มีทั้งสหรัฐนพพลพัชรพลเอาใครเล่นบุรีรัมย์ในบ้านพักมาเต็มที่เสมอนี่จะเป็นการตกชั้นของโคราชตั้งแต่พี่เริ่มดูบอลไทยมาเลยก็8ปีรอบ8ปีมันยากเลยเว้ยยากมากคือโคราชถ้าเกิดมันไม่รู้แหละว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะแต่มันเป็นบุรีรัมย์ในบ้านอ่ะวันรับแชมป์อ่ะมึงว่าเขาจะไม่อัดไม่ฉีดไม่อะไรแล้วบุรีรัมย์กับโคราชบุรีรัมย์กับโคราชเนี่ยผมบอกเลยว่าโคราชเคยไปชนะที่นั่นมั้ยแล้วบุรีรัมย์เค้าแพ้ใครก็ได้ตอนนี้เค้าไม่แพ้โคราชนะเข้าใจป่ะเพราะอะไรอ่ะตุ๊ติอ้าวก็ดูเจ้าของทีมคนเก่าเขาต้องก้าวไกลไปอีกกว่านั้นไม่ใช่เจ้าของทีมคนของโคราชเป็นไงบางยีใช่ไหมเขาพี่มีพักไหมไม่รู้เหมือนกันแหละแต่คือสองคนนี้อ่ะเอาพูดตามตรงว่าเขาก็แบบเขายังอยู่อีกเหรอเขาไม่รู้ว่าดูหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าบุรีรัมย์ชนะแล้วบุรีรัมย์มีโอกาสชนะสูงถึงแม้บุรีรัมย์จะฟอร์มแย่ก็ตามนะแต่โคราชแย่กว่าไหมล่ะแล้วแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นเนี่ยเล่นในบ้านคุณเป็นแชมป์ไม่ดีนะถ้าบุรีรัมย์จะแพ้แล้วเป็นแชมป์มันก่อยนะเว้ยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าก็ไม่แน่ถ้าไอ้แก๊งตัวดูไปดูที่สถิติไปบุรีรัมย์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ผมเชื่อนะว่าขอนแก่นกับประจวบไม่แพ้หรอกครับขอนแก่นเสมอแบงคอกได้แล้วก็ประจวบอ๋อฟอร์มดีเสมอสุโขทัยได้ฟอร์มดีอ่ะชนะแบงคอกได้เ